ก็รออาจารย์นะคะก็อยู่ในซีรีส์ดวงใจเทพภพนะก็จะมีเรื่องราวอาจารย์ขอฤทัยใจพิสุทธิ์หรือคำสอนพรชีวันนะคะก็อันนี้คือนักแสดงหลักของเรื่องราวและมีอีกมากมายจริงๆเลยเพราะนักแสดงท่านมีเยอะมากมีหลายช่วงเวลาเนาะก็จะมีปัจจุบันอนาคตอดี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 ตหลายอดีตเหมือนกันค่ะก็รับเชิญเยอะอยู่ความสนุกของละอาจารย์จะเป็นยังไงไม่เหมือนใครคำเดียวไม่เหมือนใครดีกว่าค่ะเพราะว่าพอมีเรื่องของการไขปริศนาใช่มีเรื่องของการไขปริศนามีเรื่องของความเชื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบเข้มข้นเนาะใช่ก็เรื่องเราจะเป็นแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงใช่เดี๋ยวความคาดหมายค่ะพระนามค่ะกับสีหน้าเป็นไงบ้างเรื่องนี้ค่ะหนูรับบทเป็นละออจันนะคะก็เป็นสาวปารีเซียงแล้วก็แบบมาที่ห้างของพระเอกเนี่ยเพราะว่าเรามีแผนการบางอย่างที่จะต้องทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยค่ะก็คือการหาสร้อยอัจนาจักระหรือว่าไพลินดวงตาที่3ของพญานาคอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือจุดเป้าหมายหลักของเราครับผมก็ผมรับบทเป็นหม่อมหลวงพิฆเนศจุฑาเทพนะครับผมก็ในเรื่องก็เป็นอะไรเป็นพระเอกพระเอกใช่พระเอกครับผมนั่นแหละครับก็ในเนื้อเรื่องก็ด้วยความที่พุทธเนศนะครับผมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักใครรักจริงด้วยครับผมมันเลยทำให้เกิดสตอรี่ต่างๆอีกมากมายในเรื่องแล้วผมก็เกิดจากความคลั่งรักของคุณครูส่วนหนึ่งด้วยคลั่งมากคลั่งมากคลั่งจริงๆใช่ครับเราชอบล้อกันในละครเนี้ยก็ผมรับบทเป็นเจ้าชายสตาร์ลัสมีนะก็เนื้อเรื่องจริงๆเนื้อเรื่องหลักก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าของผมจะเป็นตามหาว่าใครคือกบฏที่แท้จริงเหมือนเราตามหาว่าใครคือไส้ศึกในพระราชวังเลยครับแล้วก็เลยมีความเกี่ยวข้องกับรอจันด้วยเพราะมันจะมีเรื่องของสร้อยอัจฉริยะจักรวาลเข้ามาเกี่ยวด้วยหลังคันนี้ออกนะ2-3เริ่มค่ะค่ะหนูเดนิสนะคะก็รับบทเป็นมีนาค่ะเราก็มาเป็นเพื่อนกับเราอาจารย์เนาะเพราะว่าเราก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทุกคนจะต้องรอติดตามเราก็อยู่ฝั่งเมียงภูคำนี่แหละค่ะใช่ความน่าสนใจของเรื่องนี้มันจะอยู่ที่มีไฮไลท์จุดเด่นของเรื่องนี้มันเองเราว่าจุดน่าสนใจคือการไขปริศนาหาความจริงเกี่ยวกับเม็ดไพลินเล็ดเม็ดนี้ซึ่งจะกระทบทั้งเรื่องของฝั่งเมียงภูคำและตัวฝั่งของละออจันเองด้วยนะคะก็หนักกว่าไขปริศนาคือหาต้นตระกูลของละออจันค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งต้นตระกูลของเรานั้นซับซ้อนมากๆค่ะคนทำก็ยังงงเลยคนทำยังงงแล้วก็ต้องทำการบ้านแบบหนักมากทั้งทีมงานทั้งตัวนักแสดงเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะความยากง่ายเป็นความยากในการถ่ายทำยากมากเพราะว่าโลเคชั่นของเราเนี่ยจะไปต่างที่ต่างถิ่นกันเพราะว่ามีตั้งแต่ในเมืองป่าถ้ำคือไปทุกที่จริงๆเลยค่ะคือบุกป่าฝ่าดงกันมากๆนักแสดงก็คือลุยเต็มที่กันคือไม่หลับไม่นอนทุกคนก็ต้องเอเนอร์จีกันเองก็แบบเฮ้ยตื่นตื่นแล้วตื่นเลยต้องแบบช่วยกันแบบไฟกันหน่อยแบบวันนี้ต้องผ่านไปให้ได้นะอะไรเงี้ยหมดคิวค่อยว่ากันใช่จะเป็นเรื่องที่ถ่ายทำแล้วทรมานที่สุดเราว่าแต่ละเรื่องก็มีความยากง่ายต่างกันบางคนอาจจะเป็นเรื่องบทของเราอาจจะเป็นเรื่องการถ่ายทำเขามีทั้งบู๊มีทั้ง CG มีทั้งข้อมูลเกี่ยวกับของนางเอกแล้วก็การไขปริศนาของสร้อยด้วยก็เลยจะทำให้มีการน่าติดตามในแง่ของการไขปริศนาไปสู่ความจริงอะไรคือความจริงในมุมของคนไหนมากกว่าของเราจะออนเป็นเรื่องที่เรื่องแรกค่ะด้วยเรื่องแรกค่ะกดดันมากกดดันมากเป็นเราเพราะว่าเหมือนได้ยินแว่วๆว่าจะเป็นเรื่องเปิดของปีด้วยก็เลยมีความกดดันว่าเหมือนเราเพิ่งผ่านปีใหม่มาแล้วก็มันเป็นเรื่องแรกเหมือนที่กัปเคยให้สัมภาษณ์แบบว่าเรื่องแรกดีก็ดีกันหมดไปด้วยกันเลยเนี่ยก็อยากให้เป็นไปด้วยกัน5เรื่องค่ะมีไปมูอะไรกันมาบ้างก็มีไปไหว้ค่ะที่คำชะโนดก็ยกแกงกันไปอะไรอย่างนี้เราทำเรื่องกับพญานาคเราต้องไปขออนุญาตท่านแล้วก็เหมือนไปขอความเคารพท่านด้วยว่าเออมันมีเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ขึ้นมาเรื่องความเชื่อเราก็เชื่อในเรื่องที่ท่านก็เหมือนช่วยเหลือก็คือเราอยู่ด้วยค่ะในการถ่ายทำในระยะก้าวกับจีน่ากับจีน่าก้าวก้าวก็ถึงประโยชน์คนเจอเยอะค่ะครับผมปากหน่อยปากหน่อยสปอยหน่อยอุ้ยกับเลยค่ะฟังหน่อยเชิญความสปอยก็ฝากแล้วกันครับผมก็รับรองว่าสนุกแน่ๆครับผมคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกับเรื่องอื่นพอสมควรครับผมสำหรับใครที่ชอบละครแนวนี้นะครับผมแนวโรแมนติกดราม่าจนทายคอมเมดี้แอคชั่นแฟนตาซีโรแมนติกอะไรแนวนี้นะครับผมก็ฝากติดตามรออาจารย์ด้วยนะครับผมก็น่าจะฉายประมาณต้นปีหน้าก็ฝากรับชมด้วยนะครับปีหน้า
ค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับละครเรื่องละออจันนะคะก็จะเป็นเรื่องแรกที่เปิดเลยนะคะบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นถึงความตั้งใจของนักแสดงที่อาจจะทำให้มันออกมาดีเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเรื่องละออจันมันเป็นภาคต่อจากราชานนท์เนาะแล้วมันก็แบบเหมือนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นอายเดิมๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ตอนถ่ายพวกผมมีความสุขกันมากอะเอนจอยกันมากแล้วก็สนุกกันมากแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะได้รับความสุขความสนุกไปเหมือนกันครับก็อยากให้ดูจริงๆเพราะว่า10ปีที่รอคอยอะสมการรอคอยแน่นอนกดดันค่ะก็ทุกคนก็พูดไปกันหมดแล้วเนาะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือพวกเราตั้งใจกันมากจริงๆค่ะกว่าจะถ่ายเสร็จกว่าจะมาถึงวันนี้ที่ทุกคนกำลังจะได้ดูแล้วก็คือทุกอย่างมันราบรื่นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีมากๆแล้วแค่เห็นทีเซอร์อ่ะพวกเราก็รู้สึกภูมิใจกันมากๆแล้วค่ะหายเหนื่อยเนาะใช่หายเหนื่อยเลยอ่ะแล้วมั่นใจว่าพอละครออกมาจริงๆเนี่ยทุกคนจะได้รับทุกรสชาติแบบเต็มอกเต็มใจแน่นอนค่ะหลายจังหวะมากเลยเมื่อกี้ที่นั่งนับอ่ะพี่บีบตัวท้ายดีครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society